72นายอนันต์ประสบรัฐ73นายลิ้มตังเคียง74นายนครพิสิทธิ์ชูวงศ์75นายสมภพติงธนาธิกุล76นายธีรพลกิตติไพศาลนนท์78นายประวิตรกิยปัตร79นายสนิททัศนสุวนิช80นายวินัยเผ่าเสถียรพันธ์81นายพรชัยอยู่วิมลชัย82นายสันติโกวิทจินดาชัย83นายสุวรรณลิขิตวิเศษพงศ์84นายธนเศรษฐ์สุภศรีสรรค์85นายไพบูลย์แสงเจริญตระกูล86นายสมานลิ่มทองแท่ง87นางมาลีวงทองเหลือ88นายนิพนธ์โชคพิรมวงศา89นายเกียรติเอื้อศรีเจริญ90นายวิเชียรโอรานฤทธิ์สุภักดิ์91นายสุวิทย์ทรงสิริเดช92นายอดิเรกพัฒนาปัญญาสัตว์93นายวรัตเวชเหรียญเดชาเวชกุล94นายบุญอัศวะขจรสกุล95นายอธิสันวีระแสงรัศมีกุล96นายวีรกิจอัครวิจิตร97นายยศนิพนธ์เด่นสินเกษม98นายอุดมวิบูลพัฒนวงศ์99นายจักรินวัฒนาพฤกษากุล100นายสมัยกวักเพทูล101นายจำรองเวชากร102นายประมุขจันสุภ102นายประมุขจันสุดาพันธ์103นายสว่างวงศรีรุ่งเรือง104นายทีฆะเอิบประสาทสุข105นายนิธิพงศ์วรรณสริต106นายเกียรติชัยชื่นพิทยาธร107นายสมิทธ์สมัทฐานันท์108นายวีรชัยพิญญาวัฒน์109นายบุญเลิศทินมณี110นายเกียรติเตชะพงธาดา111นายสว่างโลกเจริญราบ112นายโสพลเจริญพิทักษ์ชัย113นายยุทธศิลป์เตยราชกุล114นายชิงชัยเสิร์ชคำสอน115นายสันติจงประสิทธิผล116นายสายันสุภาวิตา117นายนารีอิทธิภากร118นายจรัญวันลบสิริ119นายเฉียนเชียงหลิน120นายอาทิตย์อารยะโกสี
121นายหลีหมิ่น122นายสุกการวัฒนเวคิน123นางพนิดาเทพกาญจนา124นางกฤติมากิตติพนาชน125นายพินิจกาญจนชูศักดิ์126นายบุญเลิศอัศวุฒิ127นายยงยุทธอสิริชัยเวช128นายพิเชษกาญชนะชูศักดิ์129นายสมชายพิพัฒนะนันท์130นายสมศักดิ์ศรีสุพรวานิช131นายวรพงษ์สุขธีระอนันชัย132นายเกียรติตั้งตรงศักดิ์133นายไพศาลเปลื่องวิริยะ134นายลอเรนซ์ชาน135นางสาววรรักษ์บางประเสริฐ136นายวิสิทธิ์ลิ้มประณะ137พันตำรวจโทฉัตรภูมิทะระวงศ์138พันตำรวจเอกภพธรจิตมั่น139ร้อยโทสิริชัยมาลัยเล็ก140นายประเสริฐกิตติศักดิ์กุล141นายปรีดาปรัตถจริยา142นางสาวณปภัทรบุญแสง143แพทย์หญิงณัฐธิดาเอื้อกิจขจร144นายจุฬาสุขมานพ145นายกิตติทานอุดมโชค146นายเกียรติศักดิ์ชัยฉิม147นางสาววนิภาตรีเสถียรไพศาล148นางเสียงพิณเท้าแพทย์149นางณัฐฐาพงประยูน150นางสาวสิริรัตน์พลเสน151นายบุญชัยอุทัยโชติวัน152นายกุศลหมื่นใจ153นายชาติพงษ์ทองชิด154นายรัตนการจารุแสงไพโรจน์155นางมีนากาญจนเกต156นางพรพันธ์รัตนาวังเจริญ157นางดวงตะวันหงอสุวรรณ158นายศักดาสัจจมิตร159นางรัตนานิพนธ์สิริ160นางสาวแสงเทียนสุนันตาThank you.
ณตอนนี้นะครับการถวายสิวท้อของพวกเรานะครับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมสัญญาคุณากรนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานไทยเชื้อสายจีนรวมใจรวมพลังเทิดไทยมหาราชาครับกิจกรรมในวันนี้เราได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานราชการสมาคมธุรกิจต่างๆ160องค์กรนะครับและคนไทยเชื้อสายจีนเป็นกิจกรรมร่วมกันเฉลิมฉลองถวายราชสดุดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุ88พรรษาครับซึ่งพวกเราสำหรับชาวจีนแล้วเลข8คือสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลอย่างยิ่งทีเดียวนะครับเมื่อสักครู่ตอนเช้าที่ผ่านพ้นไปนะครับเป็นการถวายราชสดุดีซิ่วท้อจากหน่วยงานราชการและก็สมาคมธุรกิจต่างๆ160องค์กรครับและก็ตัวแทนคนไทยเชื้อสายจีนจำนวน88ลูกด้วยกันนะครับทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นมหามงคลทวีคูณกับตัวเลขที่เป็นมงคลนี้ครับขออนุญาตเล่าให้ฟังถึงซิ่วท้อครับตามความเชื่อของชาวจีนนั้นซิ่วหมายถึงอายุยืนนานและท้อก็คือผลลูกท้อนะครับซึ่งเป็นผลไม้สวรรค์ที่รับประทานแล้วจะมีอายุยืนยาวดังนั้นการถวายซิ่วท้อในครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการถวายพระพรแด่พระเจ้าอยู่หัวของเราให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานนั่นเองนะครับและวันนี้นอกจากเลข8นอกจากซิ่วท้อแล้วเราก็ยังมี8เซียนอมตะเทพนะครับถือว่าเป็นบุญญาอภินิหารของเหล่ามหาเทพที่จะปกป้องคุ้มครองพระองค์ให้มีพระวรกายแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนานครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เรากำลังรอเวลาที่ท่านประธานในพิธีก็คือพระท่านนายกรัฐมนตรีจะกรุณาเดินทางมาเพื่อเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับเราจะรอเวลาเพื่อเข้าสู่เวลาของพิธีอย่างเป็นทางการครับและก็ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่อยู่บริเวณเยาวราชบริเวณรอบวงเวียนโอเดียนแห่งนี้ครับจะมีหลายครั้งที่เราร่วมแรงร่วมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรตามพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขอให้เปล่งด้วยความดังเปล่งด้วยหัวใจนะครับเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับตอนนี้เราจะรอเวลาสักครู่เพื่อต้อนรับพระท่านนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีครับท่านผู้ชมและท่านผู้เกียรติที่เคารพครับบัดนี้ท่านประธานในพิธีพระท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานจัดงานคุณยงสุขสุดประเสริฐได้กล่าวรายงานต่อพระท่านนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีครับในการจัดงานร่วมกับสมาคมเต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยตัวแทนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน160สมาคมร่วมกันจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวามหาราชไทยเชื้อสายจีนร่วมใจร่วมพลังเทิดไทยมหาราชาณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ
เยาวราชการจัดงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาเหนือจากปี2558เป็นปีมหามงคลเหนือในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ88พรรษาซึ่งสำหรับชาวจีนแล้วเลข8คือสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลอย่างยิ่งและครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานเฉลิมพระชนพรรษาของพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ยิ่งใหญ่ในบริเวณพื้นที่ถนนเยาวราชดังนั้นคณะกรรมการจัดงานจึงมีแนวคิดที่จะจัดงานเฉลิมฉลองให้ใหญ่ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดท้ายนี้กับผมขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกท่านร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ที่พวกเรามีความรักต่อพ่อหลวงของประชาชนชาวไทยขอบคุณครับครับนั่นก็คือคำกล่าวรายงานของท่านประธานจัดงานนะครับต่อพระท่านนายกรัฐมนตรีครับลำดับนี้ผมขอกราบเรียนเชิญพระท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นสู่ด้านบนประลำพิธีรวมทั้งขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมากรพระท่านหนิงฝู่คุยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยคุณจุมพลสำเภาพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณยงสุขสุดประเสริฐประธานหอการค้าไทยจีนคุณเขียนชัยยะสุภรากุลนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยดร.กิติอิทธิภากรนายกสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยและคุณจิติตั้งสิทธิ์พักดีรองประธานหอการค้าไทยจีนขึ้นสู่ด้านบนประลำพิธีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในความเชื่อของชาวจีนนั้นเซียนหมายถึงเทพที่มีบุญญาธิการสูงส่งและได้รับความเคารพนับถืออย่างแพร่หลายในหมู่ชาวจีนและบัดนี้ลำดับแรกของงานในพิธีนั้น8เซียนจะนำถวายอวยพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเริ่มจากเซียนองค์ที่1โดยคุณปริญญาอริยะสถิตมั่นเลขาธิการสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยองค์ที่1หั่นจงหลีมีพัดวิเศษเที่ยวประเวททั่วไปในวิถีถือพัดโบกทุกแห่งหนช่วยคนดีถวายพระพรนพจักรีภูวไนองค์ที่2โดยคุณหญิงณัฐธิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลนายกก่อตั้งสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่องค์ที่2เหอเซียนโกเซียนสตรีเพียงหนึ่งเดียววรเทวีพิสุทธิ์ใสถือดอกบัวงามลำเผาด้วยเยาว์วัยน้อมถวายพระพรชัยจอมราชาองค์ที่3โดยคุณแสงชัยโสธิวรกุลอุปนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยองค์ที่3นามว่าหลี่ตงปินเซียนทรัพย์สินมีคุณธรรมอันล้ำค่าอวยพรแก่คนดีๆมีสัมมาวันนี้มาถวายพระพรนวมินองค์ที่4คุณอมรอภิธนาคุณนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนองค์ที่4เหลี่ยเทียไก่ไม้เท้าเหล็กมีน้ำเต้าลูกเล็กๆเสกมนต์ขลังที่ป่วยไข้หายทันทีมีพลังมุ่งมั่นหวังพักดีไทยถวายพระพรองค์ที่5คุณสำราญฉัตรมงคลชัยรองประธานหอการค้าไทยจีนองค์ที่5จางกั้วเหล่าเจ้าแห่งกลองเสียงกึกก้องถึงฟ้าหน้าเลื่อมใสเพื่อช่วยเหลือผู้คนพ้นโพยภัยถวายพระพรทรงชัยองค์ภูมิพล
องค์ที่6คุณสรศิลป์ไตรจักรภพเลขาธิการสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยองค์ที่6ประก้าดอกไม้หลั่นไฉเหอเสียนเลิศเลอด้วยดนตรีคีตะสมัยเพื่อโลกสวยด้วยรื่นรมสมฤทัยบำเรอไทยน้อมกมลดนตรีการองค์ที่7คุณสรกฤตปิยมนูรังสีอุปนายกสหสมาคมตระกูลแซ่องค์ที่7มีนามว่าเฉากั้วจิ้วเหินฟ้าลิ่วเป็นเซียนกล้าหน้าเกรงขามกับสุร